ลงหาค่าของ20%ค่าของ20เขียน20%ส่วนด้วย100คูณกับของก็คือของก็คือคูณ80ก็80มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยวิธีหารด้วย100ครับหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมสอนวิธีการหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วโดยใช้หลักการเทียบบัญญัติตัวอย่างนะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะแต่ใช้หลักการหารด้วย100ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วแต่คนจะเอาไปใช้หรือว่าแล้วแต่โจทย์ลักษณะที่เขาให้คำถามมานะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้วิธีเทียบบัญญัติตัวอย่างหรือใช้วิธีการหารด้วย100สำหรับวิธีการหารด้วยเหนื่อยก็ไม่ยากนะครับนะเดี๋ยวเราลองติดตามรับชมกันดูนะครับโอเคเราไม่เสียเวลานะอันนี้คือทบทวนให้สักหน่อยนึงนะครับว่าค่าร้อยละคืออะไรนะหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วผมก็แนะนำไปแล้วแหละว่าค่าร้อยละคืออะไรจากนิยามนะครับก็คือเป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณ1ต่อ100อันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าก็คือจำนวนใดๆก็ตามเขาจะแบ่งออกเป็น100ส่วนนะครับซึ่งเขาเรียกว่าร้อยละนะครับหรือค่าเปอร์เซ็นต์นะโอเคนี้ก็ขอไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับโอเคครับตัวอย่างนะครับก็คือค่าร้อยละ100ของ40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะก็คือ 100% เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ40นะอ่ะ 100% ของ40ก็มีค่าเท่ากับ40นั่นแหละอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะเราขอข้ามไปเลยแล้วกันครับอ่ะอันนี้ยังทวนอยู่ 100% ของ20มีค่าเท่ากับ20 100% ของ30มีค่าเท่ากับ30 50% ของ60มีค่าเท่ากับ30อันนี้เราตอบได้ใช่ไหมเพราะ100ของ60เนี่ย 100% ของ60ก็มีค่าเท่ากับ30 50ก็มีค่าเท่ากับ60นะถ้า80ของ 80% ของ60มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ผมคำนวณมาให้แล้วก็คือ48ถามว่าค่าเปอร์เซ็นต์ฝั่งขวาเนี่ยเขาหากันยังไงนะซึ่งวิดีโอที่แล้วผมสอนไปก็คือใช้หลักการหาด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับแต่วิดีโอนี้จะเป็นการหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยการด้วย100หายังไงนะโอเคเราไปลองดูครับวิธีการหาค่าร้อยละนะตัวอย่างที่1วิธีนี้เป็นการหารด้วย100นะครับจากโจทย์ที่เขาบอกว่าจงหาค่าของ 20% ค่าของ 20% ของ80พูดสั้นๆว่า 20% ของ80มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ 20% ของ80มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการครับทําได้ง่ายๆครับคือให้เราเขียนเป็นสมการเขียนเป็นสมการจงหาค่าของ20นะเราก็เขียน20ค่าของ20 20% เนี่ยให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนด้วย100ครับนะเห็นที่ไหนก็ตามหรือนักเรียนคนใดเห็นที่ไหนก็ตามครับให้ใช้เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนด้วย100นะจงหาค่าของ20แล้วเขียน20 20% ก็ส่วนด้วย100ก็เขียน100ครับของคืออะไรของคือคูณครับของคือคูณคูณอะไรล่ะคูณคือคูณ80เห็นไหมวิธีนี้ง่ายไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะง่ายไหมครับจากที่เราเรียนตั้งแต่ประถมนะหรือเรียนมัธยมคุณครูคณิตศาสตร์อาจจะมองว่าของนี่คือคูณนะให้วิธีการจําก็คือการแปลประโยคบอกเล่าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะถ้าเรายังจํากันได้ในสมัยเรียนประถมนะอันนี้ผมตั้งชื่อให้ก็คือวิธีการหาค่าร้อยละโดยการหารด้วย100เพราะว่าเนี่ยครับเราใช้หลักการหารด้วย100นะโอเคครับอีกครั้งนะครับจงหาค่าของ 20% ค่าของ20เขียน 20% ส่วนด้วย100คูณกับของก็คือของก็คือคูณ80ก็80มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคำตอบก็คือติ๊กต๊อก16นะครับ 20% ของ80มีค่าเท่ากับ16นะครับถ้าเป็นหลักการวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ก็จะทำอีกแบบหนึ่งแต่คำตอบเหมือนกันครับก็คือ16โอเคต่อไปลองไปดูตัวอย่างที่2กันนะครับจงหาค่าของ 60%
ของ220มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมครับวิธีการใช้หลักการเขียนเป็นสมการออกมานะครับโดยการจงหาค่าของ60ก็เขียน60ครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คืออะไรครับเปอร์เซ็นต์คือส่วนด้วย100นะฮะ100แล้วก็เขียน100เอาไว้นะครับของคืออะไรครับของคือคูณก็เขียนคูณเข้าไปคูณเท่าไหร่ล่ะ220นะครับ220นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะอ่ะ TikTok ไปคำนวณกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่ผมคำนวณมาให้ละคำตอบก็คือ132ครับนะจงหาค่าของ 60% ของ220มีค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือ 60% ของ220คือ132ครับนะโอเคถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับผมต่อไปเป็นตัวอย่างที่3ครับจงหาค่าของ 80% ของ400มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะจง 80% ของ400มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการทำเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับ80เขียน80ครับหาค่า80เปอร์เซ็นต์คืออะไรครับส่วนด้วย100ส่วนด้วย100ก็เขียน100ของคืออะไรของคือคูณก็คูณอะไรครับคูณ400ก็400เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะและแล้วคำตอบก็คือก็เอา80คูณด้วย400หารด้วย100 0ต่อ0เข้าไปก็8432คำตอบก็คือ320นั่นเองนะครับง่ายใช่ไหมครับแน่นอนครับการหาค่าร้อยละโดยการหารด้วย100เนี่ยหรือการแปลประโยคเซนลักเป็นสมการคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าหาว่าเรามีความรู้ความเข้าใจนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับสำหรับนักเรียนน้องๆหนูๆคนไหนที่กำลังดูอยู่ก็ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจศึกษาแน่นอนครับว่ามีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนโอเคครับต่อไปตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4เหมือนเดิมครับตัวอย่างที่4เนี่ยโจทย์จะพลิกแพงนิดนึงนะครับแต่หลักการยังเหมือนเดิมนะฮะ40คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ60โจทย์แบบนี้มักจะเจอในแบบทดสอบวิชาเรียนแน่นอนนะครับ40คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ60เราเขียนเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากวิธีการทำเขียนตามแปรให้มันเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่ได้นะ 40% ก็เขียน40ไว้คิดเป็นนี่ก็คือเท่ากับนั่นแหละคิดเป็นก็คือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับก็เขียนเท่ากับคิดเป็นนี่คือเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะก็เขียนเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์กี่นี่คือค่า x คือค่าที่เราไม่รู้ค่า x คือค่าที่เรายังไม่รู้แล้วก็เขียน x เอาไว้เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในสไลด์ที่ผ่านมาคำว่าเปอร์เซ็นต์คือการหารด้วย100นะเปอร์เซ็นต์ก็หารด้วย100นี่คือการแปลจากประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือเป็นสมการนั่นเองครับส่วนด้วย100นะ40คิดเป็นกี่ค่าไม่ทราบก็คือ x เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนด้วย100ของคืออะไรหลักของก็คือคูณก็คูณเข้าไปคูณ60นะเสร็จแล้วเราก็ทำการแก้สมการเราสามารถเขียนสมการอีกรูปแบบใหม่ได้โดยการ40นะ100เป็นยังไงครับ100เป็นตัวส่วนย้ายมาฝั่งซ้ายก็เป็นคูณกับ100 60ทำไงครับ60ก็ย้ายจากคูณย้ายมาก็เป็นหารฝั่งขวาก็จะเหลือแค่ตัว x ตัวเดียวนะครับและแล้วก็ทำการคูณหารกันออกมาคำตอบที่ได้ก็คือประมาณ 66.666 นะก็คือเป็นทศนิยมซ้ำก็ปั่นขึ้นเป็น7แล้วกันนะครับก็จะเป็นค่าโดยประมาณนะครับโอเคนะผมเชื่อว่าโจทย์ข้อนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆหรือใครก็ตามที่กำลังศึกษาเรื่องการหาค่าร้อยละอยู่แน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เดี๋ยวผมตอบทุกคำถามแน่นอนครับอ่ะลองอีกสักตัวอย่างแล้วกันนะครับวิธีหาค่าร้อยละ50คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ15050คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ150เหมือนเดิมครับไม่ง่ายวิธีทำครับ50ก็เขียน50ครับคิดเป็นคืออะไรคือเครื่องหมายเท่ากับก็เท่ากับครับเท่ากับเท่าไหร่กี่คือค่าที่เราไม่ทราบค่าก็เขียน x เอาไว้นะเปอร์เซ็นต์คืออะไรเปอร์เซ็นต์คือส่วนด้วย100แล้วก็อ่ะกี่ส่วนด้วย100ของคืออะไรของคือคูณก็คูณเข้าไปคูณเท่าไหร่ล่ะคูณ150ครับนะ
เมื่อเราได้สมการคณิตศาสตร์แบบนี้แล้วเราก็สามารถที่แก้สมการเพื่อหาค่า x ได้นะครับโดยการเขียนใหม่ครับก็คือ50 100จากหารก็ย้ายไปเป็นคูณนะคูณ100 150จากคูณย้ายไปก็เป็นหารหารด้วย150นะครับฝั่งขวาก็เหลือแค่ x นะและแล้วคำตอบก็คือตัดกันเข้าไปครับ0ตัด0นะอันนี้ก็หารกันออกมาค่าคำตอบก็จะเป็นประมาณ 33.334% นะซึ่งเป็นทศนิยม3ก็ปัดขึ้นแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะเป็น 3.333 ไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะอ่ะอีกสักตัวอย่างยังไม่จบนะเรียกว่าจบไปแล้วอ่ะโอเคตัวอย่างที่6นะ16คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ20อ่ะเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับ16ก็เขียน16คิดเป็นคือเท่ากับคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นกี่คือค่าที่เราไม่ทราบก็ให้ค่า x เอาไว้ก็เขียน x ส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนด้วย100ของคืออะไรของคือคูณก็คูณเข้าไปคูณเท่าไหร่ล่ะก็คือคูณ20นะครับคูณ20เมื่อเราได้สมการคณิตศาสตร์แบบนี้ออกมาแล้วก็สามารถแก้สมการนะครับโดยการเขียนใหม่นะ16 100นะปกติที่เป็นส่วนก็ย้ายไปก็เป็นคูณ100นะ20ย้ายไปก็เป็นหารนะจากคูณย้ายไปก็เป็นหารด้วย20ฝั่งขวาก็จะเหลือแค่ x นะก็บวกลบคูณหารกันออกมาและแล้วคำตอบก็คือติ๊กตอกก็คูณกันนั่นเองนะครับสำหรับผมคิดมาให้แล้วคือ 80% นะจดข้อนี้มักจะเจอบ่อยๆนะลักษณะแบบนี้นะใครๆที่กำลังศึกษาอยู่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมกันถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ